ัชนาผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศภูฏานค่ะแต่ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะไปได้นะคะเพราะภูฏานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ที่ 20,000 คนต่อปีและจะต้องมีการขอวีซ่ารวมกันเป็นกรุ๊ปทัวร์ผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะประเทศนี้ไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองนอกจากจะเป็นแขกของรัฐบาลส่วนบรูไนอาร์เจนตินารัสเซียและอีกหลายๆประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปลงประทับตราวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องมีการขอวีซ่าล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าการลงตราวีซ่าขาเข้าเมืองหรือว่าวีซ่า on arrival นั่นเองค่ะโดยในแต่ละครั้งที่ลงตราประทับให้เข้าเมืองได้ก็จะมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ได้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะช่วงที่ให้เลือดออกหรือว่าเดงกีฟีเวอร์ระบาดเนี่ยจริงๆเราจะบอกน้องยุงทั้งหลายบอกว่าเนี่ยอย่ามากัดฉันเลยเนี่ยไม่ต้อง SMS ไปหาเขานะทำไมอะคะส่งไลน์ไปได้เพราะว่ ายุงลายไงใช่นะฮะก็ยุงลายแล้วถ้าโรคแบบมาเลเรียพวกยุงก้นป่องอะไรไม่ได้ต้อง SMS หรือว่าโทรไปนะฮะหรือว่ายุงลายไลน์ได้นั่นเองนะครับว่าเรื่องของไลน์ล่าสุดเนี่ยครับเรามีมาเรียบร้อยแล้วสำหรับไลน์ค่านิยม12ประการนะครับซึ่งก็ฟังดูเก๋ไก๋นะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมเช่นไรบ้างนะฮะจะต้องให้เราไหว้ผู้ใหญ่สามารถทำตัวเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเด็กไม่มีมือถืออะไรไม่มีมือถือก็ลำบากนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเตือนสติเป็นของขวัญแต่คราวนี้ประเด็นมันอยู่ว่าไงนะครับสติ๊กเกอร์ชุดนี้เอมมันใช้เงินภาษีของเอมของแหม่มของพี่เต้ของช่างกล้องพวกเราทุกคนเนี่ยไปประมาณเบาๆฮะ7,100,000 บาทแค่ทำสติ๊กเกอร์นะคะไม่คือมันต้องไปขอทางบริษัทไลน์ที่ที่ญี่ปุ่นนี่ไงญี่ปุ่นแต่ครั้งนี้เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเมื่อเอาตัวเลขนี้มาหากับคนที่น่าจะโหลดประมาณสัก3,000,000 คนเนี่ยมันก็ตกวันคนละ2.50 บาทเองรายละเอียดมีอยู่ว่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง2 กระทรวงก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับกระทรวง ICT ในการออกแบบจัดทำพัฒนารูปแบบเป็นแอนิเมชันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะก็เป็นเด็กผู้หญิงสดใสน่ารักนะครับมานำเสนอเรื่องของการกราบการไหว้ทักทายผู้ใหญ่การกอดการเตือนสตินั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้ค่านิยม12ประการเนี่ยเอาไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้เพราะเขาบอกงี้เขาบอกคนไทยเนี่ย70 ล้านคนเกือบๆเนี่ยมีคนที่ใช้ไลน์ในการสื่อสารเนี่ย33 ล้านคนนะครับเพราะนอกจากม้าลายยุงลายหอยลายเนี่ยก็คนมีไลน์ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะเลยทำสติ๊กเกอร์ชุดนี้ออกมาค่านิยม12ประการเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์16 แบบนี้เนี่ยก็จะมีค่านิยม12ประการ12แบบแล้วก็ลายสำหรับโอกาสต่างๆคือสวัสดีปีใหม่อรุณสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับเบ็ดสตรีเนี่ยงานนี้ก็โดนไป7 ล้านกว่าบาทซึ่งโอ้โหแล้วคนบอกว่ามันเกินความจำเป็นหรือเปล่าแล้วมันขัดกับหลักค่านิยม12ประการในข้อที่10ที่บอกถึงให้ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงไหม sufficiency หรือเปล่ามันsufficiency economy ไหมแต่เขาบอกเอาตัวเลขเนี้ยมาหารกับคนที่น่าจะโหลดประมาณสัก3 ล้านคนเนี่ยเขาบอกอย่างที่บอกคือมันตกมา2.50 บาทค่ะต่อคนให้โหลดฟรีหรือเปล่าโหลดฟรีรัฐบาลจ่ายให้ไงก็ตั้งแต่30นี้ก็โหลดไปคือความสุขให้กับประชาชนโอเคสุขประสุขไปนะครับก็เราลองดูกันนะครับแล้วก็อันนี้ฝากไปถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ชอบส่งไลน์มาเคยเจอมั้ยส่งไลน์มาทีแล้วต้องปาดนิ้วประมาณ4 ทีกว่าจะหมดโอ้โหเยอะประจำคือถ้ามาขนาดนี้โทษนะครับท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายเราไม่อ่านกันนะครับใช่ถ้าพี่จะมาอย่างนั้นพี่มาเป็นบันทึกเสียงมาดีกว่าเรามาแบบว่าจะได้ฟังรวดเดียวจบนะแล้วก็ดึงดูดความสนใจนิดนึงบางทีมาเป็นเหมือนเอเซ่นี่มันอ่านลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็บางทีมาชอบแล้วสติ๊กเกอร์สุขสันต์วันพุธมาแล้วก็แบบมันมันใครเป็นคนลิเริ่มอ่ะใครเป็นคนออกแบบเขาหักต้นต่อยได้ไหมสุขสันต์วันพุธสวัสดีวันพระอะไรเดี๋ยวจะส่งรางวัลโนเบลไปให้เขาก็อยากทักทายทักตัวอะไรแบบชอบค่ะแต่ก็ยังอยู่ช่วงนี้เป็นแบบ it's the holiday season festive season ใช่ก็คือเป็นช่วงเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองค่ะตอนนี้เนี่ยทางมหาไทยเขาก็ได้จัด17 โครงการนะคะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนครบแล้วครับท่านค่ะโดยมหาไทยนะคะก็ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาไทยเนี่ยจัดทำโครงการต่างๆค่ะภายใต้แนวคิดมหาไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทยค่ะตัวอย่างเนี่ย1 ใน 17 โครงการก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมนำสุขแก้ทุก24 ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นบริการปีใหม่ไม่มีวันหยุดรวมทั้งเพิ่มช่องทางรับร้องทุกทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือค่ะหรือว่า
โครงการมอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนก็จะเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกับท้องถิ่นนะคะดูแลความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่หรืออันนี้ก็น่าสนใจนะพี่เต้ประปาสร้างสุขทุกคนมีน้ำใช้ซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้ไม่มีใช้กันแล้วนั่นแหละไม่เขาบอกว่าจะลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% และที่เด็ดคือผ่อนชำระ1ปีไม่มีดอกเบี้ยค่ะอันนี้ก็แรกแจกแถมของจริงเลยนะใช่แล้วก็อันนี้นะคะก็น่าจะเหมาะกับคนที่อย่างที่เขาบอกเขาเตรียมจะสร้างแลนด์มาร์คอันนี้ก็จะเป็นถนนสวยเดินได้ปั่นได้ค้าขายคล่องตัวปั่นถนนเหรอถนนเป็นน้ำปั่นจักรยานเขาบอกชัดๆเลยปั่นจักรยานบนถนนแล้วก็อันนี้มีอิง AEC ด้วยเพราะว่าปีหน้าเราก็ใกล้จะเปิด AEC กันแล้วใช่ค่ะเขาก็มีโครงการ2558ปีทองผังเมืองพัฒนาทั่วไทยก้าวไกลสู่อาเซียนค่ะเขาก็จะเร่งวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2558ค่ะผังเมืองก็เป็นเออร์เบิร์นแพลนนะคะพี่เต้ได้ซิตี้แพลนนิ่งก็ได้ซิตี้แพลนก็ได้นั่นเองนะครับขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะเขาก็เตรียมที่จะลอนช์นั่นเองเดี๋ยวเมื่อกี้ Interior Ministryกระทรวงมหาดไทยใช่ค่ะ Cultural Ministry นั่นเลยเตรียมที่จะ launch 9 activities ก็คือเป็นการจัด9กิจกรรมนะคะให้คนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลในช่วงปีใหม่นะก็จะมี1กิจกรรมนะคะฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระปฏิมาค่ะเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ44แห่งนะคะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของชาตินั้นมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะรวมทั้งมีการจัดไหว้พระ9วัดสืบสิริสวัสดิ์9รัชกาลกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะแล้วก็กิจกรรมปั่นจักรยานไหว้พระรับฤดูหนาวด้วยค่ะขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้นำการแสดงหุ่นไทยสันทนาการสัญจร4ภาคนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่ใจประชาชนในงานมหกรรมการแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบ้านที่สำคัญเนี่ยทันสมัยมากได้เปิดเว็บไซต์อวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโดยคัดเลือกภาพถ่ายของศิลปินอาเซียนนะคะจัดทำเป็นสคสคือเป็นแบบถ้าไม่จะส่งทางไปรษณีย์ก็มาเลยออนไลน์กันได้เลยนะคะส่งความสุขกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15มกราคมนั่นเองค่ะแล้วก็มีกระเช้าโครงการหลวงมาฝากด้วยนะพวกบาสเกตหรือกิฟต์เซตต่างๆนะคะก็จะเป็นขนมไทย New Year Gift Set ไปนิวเยียร์กิฟต์เซตเนาะขนมไทยผักผลไม้นั่นเองก็มีสมุนไพรมีเซรามิกด้วยเป็นสินค้าไทยๆนะคะที่เราสามารถที่จะจัดร่วมเป็นกิฟต์เซตแล้วก็ส่งให้คนที่เราอยากจะให้ก็เรียกว่าเป็น local product นะแต่ว่าผักเยอะไม่ดีนะทำไมคะเดี๋ยวล้มผักอันนี้ผักเลยอ๋อที่ผักเนี่ยอันนั้นผักแบบพุชอ๋อโอเคเป็นผักดันก็ว่าไปนะครับพี่เต้กำลังจะโดนพุชกำลังจะโดนพุชออกจากรายการไปเลยนะครับเอามาที่เรื่องราวของการส่งไปรษณีย์ทุกวันนี้มันเป็น e-card คือการส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์เมลหรืออีเมลเนี่ยมันก็อาจจะฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ธรรมดานะแต่ว่าถ้าเขียนเป็นโปสการ์ดเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นไปรษณียบัตรเนี่ยมันจะได้เห็นแบบการลายมือที่แสนจะลงความอุตสาหะลงไปถูกต้องนะฮะแล้วก็ข่าวดีล่าสุดเลยครับคือทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจัดแคมเปญส่งเสริมการใช้โปสการ์ดเนี่ยใช้มือเขียนแล้วก็ส่งกันนะฮะ handwriting ฟรีจ้าถ้าจัดให้ฟรีนะครับก็เป็นโปสการ์ดชนิด2บาทเนี่ยเขาบอกให้เขียนความรู้สึกแล้วก็อวยพรปีใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคมนะครับหรือว่าจะเลือกรับฟรีโปสการ์ดปีใหม่จากคอลเลกชันโปสการ์ดพิเศษชุด Love Series นะครับที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่ร่วมรายการ120แห่งนะครับ1545คือฮอตไลน์ของเขานะครับถ้าอยากจะส่งจดหมายฟรีๆก็จัดไปก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คนก็เดินทางกันเยอะนะคะตอนนี้ตำรวจทางหลวงเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยจุดเสี่ยงทั้ง4ภาคค่ะว่ามีจุดไหนที่ควรจะต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะรวมถึงมีการตั้งหน่วยบริการประชาชน190แห่งทั่วประเทศค่ะโดยจุดแรกสายเหนือค่ะมีจุดที่จะต้องระวังก็คือบริเวณถนนพหลโยธินนะคะช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะว่ามีปั๊มน้ำมันจำนวนมากทำให้มีรถเข้าออกตลอดเวลานะคะอีกจุดนึงที่ต้องระวังมากๆก็คือช่วงของจังหวัดสิงห์บุรีถึงนครสวรรค์ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเส้นทางตรงแล้วก็มีถนนสภาพดีนะคะเพราะถนนสภาพดีรถที่ติดมาจากช่วงตอนที่ออกมาจากกรุงเทพใหม่ๆเนี่ยพอถึงช่วงเนี้ยประชาชนก็จะเริ่มทำความเร็วก็เลยทำให้เกิดอันตรายอุบัติเหตุได้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยถนนไหนที่มันขรุขระนั่นคือเป็นแผนใช่ไหมใช่คือไม่ใช่เป็นการโกงกินว่ารถปูนเพิ่มทรายนะไม่ใช่นะไม่อยากให้ประชาชนทำความเร็วได้ I thought it was corruption no แต่ใต้ท้องรถเอ็มนี่พังละนาวเลยนะคะก็นั่นคือนโยบายที่ให้รถมันขับช้าๆเอ็มเข้าใจป่ะเขาหวังดีนะคะ it was a good intention ก็คือโอเคเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีบริเวณถนนมิตรภาพค่ะช่วงอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่มีเส้นทางคดเคี้ยวตามแนวเขานะคะรวมถึงมีรถบรรทุกจำนวนมากก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้รวมถึงบริเวณจังหวัดสระบุรีขึ้นไปจนถึงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะถือว่าเป็นจุดที่มีการขึ้นเขาหรือว่าเป็นอัพฮิลแล้วก็ลงเขาด้วยก็เป็นดาวฮิลตลอดเส้นทางค่ะทำให้มีรถทั้งเร็วและช้านะคะส่วนภาคตะวันออกถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจุดเสี่ยงก็จะอยู่ที่บริเวณอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางสู่อำเภอวังน้ำเขียวและจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยมีช่องทางแคบแล้วก็เป็นทางขึ้นเขาลงเขาอย่างต่อเนื่องนะคะจะเกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำค่ะอีกจุดก็คือบริเวณอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะตรงนี้เป็นช่องทางเส้นเขาแคบเช่นกันค่ะประชาชนก็ควรที่จะเดินทางไปประชาชนควรศึกษาเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยจุดเสี่ยงก็จะอยู่ช่วงที่เลยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปรับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางตรงแล้วก็ยาวประชาชนที่ขับมาเป็นเวลานานก็จะเกิดความเหนื่อยหรือว่า exhausted ค่ะก็เลยอาจจะเผลอหลับในได้นะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงก็ได้จัดตั้งจุดบริการแล้วก็จุดจอดพักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะจำนวน190แห่งทั่วประเทศค่ะรวมถึงหน่วยปฏิบัติการสถานีตำรวจทางหลวงอีก41แห่งนะคะซึ่งเขามีบริการทั้งห้องน้ำเตียงนอนเครื่องดื่มแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมากมายเลยค่ะรวมถึงยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแล้วก็อาสาสมัครตำรวจทางหลวงนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงปีใหม่ค่ะว้าวเรื่องของการเรียกว่า lose consciousness หรือว่าสติหลุดเนี่ยอาจจะไม่เข้าไม่ได้จะว่าเข้าข่ายหลับในหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอันตรายมากไม่ใช่ inner sleeping อะไรอย่างเงี้ย inner sleeping หลับใน sleep inside โอเค sleep inside หลับในบางทีเขาใช้คำว่าง่ายๆเลย doze off ก็ได้ doze off คือกำลังสลบเลยนะเฮ้ยวันดีเอ๊ะครบตุ้มไม่ดีเลยอันตรายมากจริงช่วงเสี้ยววินาทีของชีวิตนะคะถ้าไม่ไหวก็หยุดพักนอนสักแป๊บถ้าไม่ไหวเป็นอย่างนี้อันนี้คือนี่ก็ไม่ไหวนิ่งนิ่งก็ไม่ไหวไงอันนี้ตายได้เหมือนกันอันนี้คือไม่ไหวแล้วพี่เต้ก็ไม่ไหวด้วยโอเคค่ะในช่วงปีใหม่เนี่ยกระทรวงแต่ละกระทรวงนี่โหเขาแข่งกันเหลือเกินนะเมื่อกี้อ่านข่าวมาตั้งแต่กระทรวงคมนาคมบ้างกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหรือ Health Ministry เนี่ยก็เลยที่จะช่วงนี้กระทรวงอะไรเงินดีสุดรู้ไหมอะไรกระทรวงสุราบาลไม่ใช่ก็ชอบซื้อเหล้าให้กันไงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้เหล้าเท่ากับแช่งนะใช่แช่งไม่ดีโอเคค่ะไปต่อไม่เป็นเลยกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะคะก็จะ deliver พิซซ่าเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพให้คนจริงเหรอไม่ใช่ deliver doctors ก็คือเหมือนเป็นการส่งหมอที่หมอไปถึงบ้านเลยเป็นแพทย์เคลื่อนที่ประจำครอบครัวเลยนะบอกว่าตามแต่ละพื้นที่เนี่ยให้มีทีมหมอครอบครัวหรือ family care team นั่นเองนะคะให้เข้าไปดูแลรักษาผู้ป่วยแก่ประชาชนทุกครัวเรือนทั่วทั้งประเทศเลยโดยจะแบ่งออกเป็น2ทีมนะคะได้แก่ทีมบุคลากรด้านสุขภาพระดับชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดทำงานร่วมกับทีมสาธารณสุขและแพทย์นั่นเองก็คือจะทำหน้าที่รับผิดชอบสุขภาพแต่ละครอบครัวตามพื้นที่นั่นเองนะคะโดยจะให้คำปรึกษาแนะนำดูแลด้านทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีเน้นเป้าหมายเป็นเน้นกลุ่มคนพิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะเพราะว่าบางทีคน2กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็อาจจะบางทีไปโรงพยาบาลอาจจะลำบากหน่อยค่ะนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามีการ deliver หรือว่าเอาหมอไปถึงที่เลยเนี่ยน่าจะง่ายเลยครับเบรกนี้ยังพอมีเวลาอยู่ไหมครับหรือว่ายังไงต้องพอก่อนนะก็ต่อเลยนะครับก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะช่วงที่มีการรวมตัวกันเยอะๆของผู้คนนะฮะอาจจะมีการดื่มเหล้ากันบ้างอะไรบ้างเนี่ยอาจจะสติหลุดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคดีอาชญากรรมนี่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นกรณีของ rape นะครับหรือว่าการข่มขืนเนี่ยบางทีมันมีกรณีเงี้ย date rape ข่มขืนเสียชีวิตเลย dateDate rape คือออกเดทกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเราก็โอเครู้จักกันไงรู้จักกันสนิทกันแต่ว่าอยู่ในขั้นที่แบบยังไม่ใช่ใครคือยังไม่ได้คอมมิตอะไรกันไม่ได้แบบจีบกันไม่ได้อยากให้เขามาป้ายแหมๆกับเราเอาแค่แบบนั่นแหละพอแล้วปรากฏว่าอาศัยจังหวะชุลมุนนั่นก็ปั้มเราเลยนั่นก็เรียกว่า date rape เหมือนกันถือว่าเป็นการข่มขืนอย่างนึงไอ้อย่างเงี้ยระวังซะเถอะนะครับเพราะมันจะเนียนกับคนที่เรารู้จักแต่ทุกวันนี้ระวังไว้นะครับเพราะว่าผมช่วยได้พี่เป้ช่วยได้ไม่ผมกับขนช่วยได้อ๋อเป็น hair ช่วยยังไงคะผมคือคนฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าขนเนี่ยว่า hair เหมือนกันนะเพราะว่าถ้า fur เนี่ยจะเป็นขนสัตว์มากกว่านะครับถ้าเราจะแยกเป็นผมกับขนใช่เขาบอกตอนนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าความสามารถทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยฝากอันนี้หนึ่งนะสำหรับเราอาชญากรทั้งหลาย you criminals out there
ตอนนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีในการที่จะแค่ขนเล็กๆหรือว่าผมเส้นเล็กๆเนี่ยสามารถหาได้ถูกตัวเลยเพราะไม่ใช่แค่ DNA นะเขาดูในส่วนของแบคทีเรียที่แฝงลงมาในผิวหนังได้ด้วยแล้วเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะอินเวสติเกตสืบต่อไปได้เลยพี่เต้ถูกต้องฮะซึ่งเขาดูในเรื่องของไมโครออร์แกนิซึมหรือว่าจุลชีพที่อาศัยอยู่ตามเส้นผมตามเล็บนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนคือเวลาเราจับเราอย่างเงี้ยมันจะติดเหยื่อไปไงก็ฝากกันนิดนึงนะจ๊ะทำอะไรไม่ได้ง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติเขาว่าถ้าถูกแซงคิวขณะที่ต่อเข้าแถวอยู่เนี่ยเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างช่วงหน้าค่ะ